วันที่7เมษายน2567ที่วัดมหาวนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำสงฆ์เพื่อเชิญมาสงฆ์พระเจ้าใหญ่อินแปลงที่ถูกประดิษฐานอยู่ในพระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลงเป็นประถมฤกษ์เนื่องในงานประเพณีร่วมบุญพระเวทและฟังเทศมหาชาติประจำปีพุทธศักราช2567โดยมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ก่อเจริญยศนายกเหล่ากาชาดจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพชรสร้อยสะคูนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีประธานฝ่ายคฤหัสถ์ได้ถวายเครื่องราชสักการะแก่พระเจ้าใหญ่อินแปลงและเปลี่ยนผ้าสบายทิพย์ของพระเจ้าใหญ่อินแปลงจากนั้นได้ทำพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสงฆ์พระเจ้าใหญ่อินแปลงร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีรวมถึงเป็นการรักษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวอุบลราชธานีให้คงอยู่สืบไป